รินฟาร์มเกษตรอีกเช่นเคยนะคะปีนี้ขอแสดงความดีใจกับเกษตรกรที่ทำไร่มันสำปะหลังนะคะปีนี้กลับมาสดใสอีกครั้งเพราะราคามันสำปะหลังปีนี้นะคะแต่ระดับอยู่ที่ประมาณ2.20 บาทไปจนถึง2.70 บาทแล้วราคามันเส้นอยู่ที่5.50 บาทจนถึง6.20 บาทซึ่งราคาจะแตกต่างกันแล้วแต่แหล่งและก็โซนของการรับซื้อนั่นเองนะคะดังนั้นสินค้าที่จะมาแนะนำวันนี้สำหรับเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังแล้วก็กลุ้มใจมากก็คือปลูกมันยังไงก็ไม่งามแล้วเวลาปลูกไปที่สำคัญให้ปุ๋ยอะไรไปนี่คือมันโตไม่ทันหญ้านะคะหญ้าเอาไปกินหมดปัญหาเรื่องนี้ขอแนะนำนะคะปุ๋ยสำหรับเร่งการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังตัวนี้ชื่อว่าปุ๋ย FK1 นะคะซึ่งปุ๋ย FK1 เป็นสูตรปุ๋ยที่สำหรับเร่งการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังได้เป็นอย่างดีนะคะมีไนโตรเจนสูงถึง 20% นอกจากนั้นใน1กล่องยังมีธาตุเสริมที่จะช่วยให้เวลายอดของมันสำปะหลังแตกกิ่งออกมาแล้วเนี่ยจะช่วยทำให้ยอดใหม่และลำต้นมีความแข็งแรงนะคะคือนอกจากเราเร่งโตแล้วเนี่ยเราจะต้องบำรุงให้เขามีความแข็งแรงควบคู่ไปด้วยมีธาตุเสริมที่ช่วยให้ลำต้นไม่หักง่ายกิ่งที่แตกใหม่ไม่หักง่ายนะคะนอกจากนั้นใน1กล่องยังมีสารจับใบให้เรียบร้อยเป็นนวัตกรรมใหม่ที่รวมทุกอย่างธาตุหลักธาตุเสริมและสารจับใบเอาไว้ในกล่องเดียวกันนะคะตัวนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่มันสำปะหลังเริ่มแตกกิ่งใหม่ๆเลยนะคะจนถึงอายุ3เดือนถึง4เดือนถ้ามันสำปะหลังในช่วงการเจริญเติบโตเนี่ยถ้าเขาเจริญเติบโตดีหนีหญ้าได้ทันเนี่ยหัวของมันสำปะหลังการแตกหัวหรือว่าการที่จะมีรากกลายเป็นหัวของเขาเนี่ยก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยฉีดตัวนี้จะเตรียมความพร้อมสำหรับให้การเจริญเติบโตเป็นอย่างดีพร้อมกับทำให้หัวมันสำปะหลังมีออกมาแล้วก็ดกด้วยนะคะตัวนี้เอาไปใช้ดูแต่ตัวนี้ยังไม่รวมถึงทำให้หัวโตนะคะแต่จะทำให้หัวมันออกมาเยอะการเจริญเติบโตดีแต่ว่าถ้าต้นเติบโตดีหัวมันสำปะหลังก็มีโอกาสที่จะได้น้ำหนักดีเช่นกันนะคะหลังจาก 1-3 เดือนเสร็จเราบำรุงต้นได้แล้วไอ้เรื่องหัวใช่ไหมบางคนกลัวว่าต้นงามแล้วมันจะขึ้นต้นหัวจะเล็กหัวจะรีบไม่มีน้ำหนักไม่ต้องกังวลค่ะมีตัวนี้ที่แนะนำนวัตกรรมใหม่ที่ทางฟาร์มเกษตรเราจำหน่ายมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะตัวนี้คือปุ๋ย FK3C ก็คือย่อมาจากคัสวานั่นเองนะคะเป็นปุ๋ยที่สำหรับเอามาฉีดพ่นแล้วก็บำรุงหัวของมันสำปะหลังนะคะทำให้มันหัวโตแล้วก็ทำให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงด้วยตัวนี้ฉีดได้ตั้งแต่มันสำปะหลังอายุ4เดือนขึ้นไปนะคะ4เดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เดือนนี่คือฉีดได้หมดเลยตัวนี้มีโพแทสเซียมสูงถึง 40% จะทำให้ต้นที่มันเจริญเติบโตดีแล้วค่ะก็คือจะไม่ขึ้นต้นมันจะดึงทุกอย่างลงมาสะสมเป็นอาหารอยู่ที่หัวมันจึงทำให้มันสำปะหลังหัวโตค่ะดังนั้นคนที่ปลูกมันสำปะหลังอยู่หมดปัญหากังวลใจนะคะอยากจะซื้อปุ๋ยเนี่ยติดต่อได้เลยนะคะ FK1 เล่นต้น FK3C บำรุงหัวนะคะสนใจสั่งซื้อสินค้าแค่โทรคลิกเดียวค่ะ0894599003ตัวนี้ปริมส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินที่หน้าบ้านท่านได้เลยนะคะมีระบบเก็บเงินปลายทางหรือไม่ก็ใครที่ไม่สะดวกเก็บเงินปลายทางก็จะโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงก็ได้แอดไลน์นะคะปริม PBPRIMPPolandBboy นะคะก็สามารถทำการสั่งซื้อแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าแล้วก็รอรับสินค้าที่บ้านท่านได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ